True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำหลังจากที่ได้ติดตามคุณโอพรหมวิหารบำรุงถิ่นครูคราฟช็อกโกแลตชุมชนไปเยี่ยมสวนโกโก้ในอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ของคุณลุงวิชัยกันไปแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อถึงงานสำคัญอีกด้านหนึ่งของคุณโอนั่นคือการรวมกลุ่มของผู้ปลูกและผู้แปรรูปโกโก้เป็นวิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ตเพื่อสร้างมาตรฐานต่างๆบนเส้นทางสายโกโก้ทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การปลูกการหมักการตากโกโก้ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการทำช็อกโกแลตคุณภาพครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการทำวิสาหกิจชุมชนโกโก้ในที่ต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากการที่เราสอนผมก็สอนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีเนาะก็คือมันเริ่มจะเกิดขึ้นจากที่ว่าในช่วงปีแรกๆคนที่สนใจเรื่องคราฟช็อกโกแลตเนี่ยก็คือคนที่เขามาเรียนเพราะว่าเขาอยากรู้ว่าคราฟช็อกโกแลตคืออะไรแต่ปีต่อๆมาเนี่ยครับมันเริ่มเป็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือคนที่เป็นชาวสวนโกโก้หรือคนที่เริ่มมีการปลูกของตัวเองแล้วมีการรวมกลุ่มเกิดขึ้นเขาอยากให้เราเนี่ยเอาแบบช่วยสอนเขาแล้วเอาความรู้พวกนี้ไปถ่ายทอดกับคนอื่นด้วยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าผมย้ายชีวิตจากที่เชียงใหม่แล้วก็ผมไปอยู่ที่ภูเก็ตนะครับมีคนถามว่าผมไปช่วยสอนจังหวัดอื่นเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่คิดจะทำที่ภูเก็ตบ้างเหรอเพราะว่าใน mindset เราในตอนนั้นน่ะพอเรานึกถึงภูเก็ตเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่ว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ไม่น่าจะมีแหล่งพื้นที่ในการปลูกโกโก้มากอย่างที่คิดทำไปทำมาครับเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขามีพื้นที่ครับแล้วก็เป็นพื้นที่แบบวรรณเกษตรด้วยคือทำบนภูเขาบ้างปลูกในสวนผลไม้แบบธรรมชาติเลยแบบไม่ใช้เคมีเราก็เลยเอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดวิสาหกิจชุมชนโกโก้ที่ภูเก็ตเกิดขึ้นมันก็จะเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่าเราก็เตรียมความพร้อมของเราไว้แล้วนะครับทั้งสถานที่การสอนการถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆคือเราเตรียมไว้สำหรับหลังโควิดเรียบร้อยแล้วในขณะที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้อย่างเช่นที่อื่นนะครับที่เราทำงานร่วมกันก็อย่างที่ระนองนะครับที่นางง่วงเพชรบูรณ์ที่เชียงรายแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็แม้กระทั่งจันทบุรีนะครับก็หลายแหล่งที่เราทำเป็นจะเป็นรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโกโก้เกิดขึ้นซึ่งผมว่าจากตรงนี้มันจะทำให้เหมือนการันตีได้ว่าต่อไปถ้ามันมีผลผลิตที่ล้นมาไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันมีการแปรรูปโมเดลที่เราจะใช้กับวิสาหกิจชุมชนแต่ละที่ก็คือว่าเราเอาผลผลิตของแต่ละที่นะครับมาแชร์กันสมมติว่าทางคุณมีเป็นของที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับผมก็เอาเมล็ดของภูเก็ตมาให้ด้วยเอาเม็ดของจันทบุรีของที่ต่างๆที่เป็นเครือข่ายมาด้วยแล้วคุณทำเป็นคาเฟ่ช็อกโกแลตคุณก็จะมีหลายออริจินในร้านเดียวกันแล้วมันเป็นการสื่อสารให้กับคนทั่วไปได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆคำว่าโกโก้เนี่ยนะจากโกโก้แต่ละที่เนี่ยพอมาแปลรูปเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันได้รสชาติของเครื่องดื่มหรือกระทั่งช็อกโกแลตบาร์หรือไปทำขนมเนี่ยมันมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันเลยเหมือนที่เรากินกาแฟจากดอยนู่นดอยนี่ถามถึงความฝันของคุณโอเกี่ยวกับการปลูกโกโก้และช็อกโกแลตในประเทศไทยมีฝันอยากจะเห็นอะไรในอนาคตจริงๆแล้วผมทิ้งห่างกับเขาคำว่าความฝันมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยเราแก่เหรอไม่ใช่หรอกครับเพียงแค่รู้สึกว่าพอเราอยู่หน้างานจริงๆแล้วว่าเรื่องที่เราเคยคิดมันเรื่องที่เราเคยฝันนะตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะอย่างทุกวันนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อสัมภาษณ์กับเรื่องคราฟช็อกโกแลตเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถามว่าในปีถัดไปหรือถ้าเป็นเรียกว่าความฝันอันใกล้ดีกว่าผมก็แค่ลงมือจัดการเชื่อมโยงให้คนมาทำวิสาหกิจชุมชนโกโก้ทั่วประเทศแล้วก็ใช้เหมือนกับโมเดลประมาณนี้นะครับที่มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเมล็ดนะครับแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายกันเนี่ยผมว่านั่นคือความฝันอันใกล้ที่ผมคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปครับที่จะทำแล้วก็ถ้ามองในมุมมองของชีวิตผมตอนนี้
แค่ผมได้กลับบ้านไปอยู่กับแม่ที่ภูเก็ตแล้วก็ได้เปลี่ยนบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชนให้คนสามารถมาเรียนรู้ได้ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆที่บ้านแล้วก็สามารถให้ทุกคนได้พบแรงบันดาลใจจากเราเพราะว่าบางทีผมส่วนใหญ่ผมอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็ผมก็มีความสุขแล้วครับก็คือนี่แหละความฝันน่าจะสูงสุดแล้วมั้งง่ายๆเลยครับไม่ซับซ้อนขอนิยามความหมายคำว่าคนเปลี่ยนโลกในแบบคุณโอปิดท้ายรายการหน่อยครับเพราะว่าคนเปลี่ยนโลกนี่เป็นคำที่สำหรับผมนะฟังทีแรกผมรู้สึกมันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่าคำสามคำนี้คนเปลี่ยนโลกมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าคนน่ะคือคนไหนเพราะว่าคนเนี่ยมันมีหลากหลายมากเปลี่ยนยังไงแล้วก็โลกแบบไหนโลกที่เป็นแบบกายภาพหรือโลกของคนคนหนึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองใช่ไหมครับแล้วถ้ามุมมองผมคนเปลี่ยนโลกอ่ะไม่ต้องฝันว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยคุณแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองให้รู้สึกเป็นมีเขาเรียกว่ามีทัศนคติที่ดีต่อชีวิตอ่ะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามเหตุและปัจจัยที่ตัวเองมีใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญเป็นทักษะอะไรก็ได้ที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขแล้วก็เอาทักษะนั้นอะไปแบ่งปันให้คนรอบข้างแล้วถ่ายทอดมันออกมากลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ